ก็นางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาแล้วก็มากกี้ราศีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เป็นเจ้าภาพในการทำบุญกฐินสร้างหอระฆังที่วัดดำรงบุญตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะคะวัดนี้ค่ะเป็นวัดเก่านะคะอายุกว่า60ปีค่ะที่มิ้นท์และมากกี้ได้มาสร้างหอระฆังที่วัดนี้ก็เพราะว่าคุณตาทวดของมิ้นท์นะคะได้ถวายที่ให้กับวัดแล้วก็วัดเองยังไม่มีหอระฆังก็เลยจัดกฐินใหญ่มาเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีบรรดาเพื่อนๆนะคะรวมไปถึงหนุ่มป๊อกพัศรกรแล้วก็ภูผาเตชะนรงค์แล้วก็แฟนคลับนะคะมีคุณตู่ปิยวดีผู้จัดแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการไปร่วมทำบุญด้วยนะคะแหวนปริศาเองก็นำพื้นกระเบื้องนะคะมาร่วมถวายวัดด้วยส่วนยอดบุญกฐินที่ร่วมกับปัจจัยของชาวบ้านนะคะได้ถวายวัดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทค่ะแล้วก็ที่วัดดำรงบุญนี้ยังไม่มีอุโบสถด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ที่จัดสร้างหอระฆังเสร็จแล้วเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะก็จะนำไปสมทบสร้างอุโบสถด้วยค่ะแต่นี่ก็เป็นกฐินครั้งแรกของมิ้นท์เหมือนกันเลยคือเราสองวันนี้มองหน้ากันแล้วแบบว่ายังไงต่อเป็นวัดที่ยังไม่ค่อยมีอะไรก็เลยอยากมาทำวัดที่ยังไม่มีอะไรแล้วเราก็ค่อยๆสร้างค่ะวัดนี้ก็จะมีโรงเรียนด้วยโรงเรียนวัดด้วยแล้วก็จะไปบริจาคเอากระเบื้องพี่แหวนเนี่ยมาใช้ในการสร้างหอระฆังด้วยแล้วก็อาจจะไปช่วยในทางโรงเรียนด้วยค่ะสำหรับใครที่บริจาคไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทำบุญครั้งหน้าก็รอเป็นครั้งหน้าละกันสำหรับคนที่ทำบุญไปแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์เราก็ได้มาสร้างหอระฆังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมียอดจำนวนเกินเราก็จะมอบให้กับวัดทั้งหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราได้สัมภาษณ์มากกี้ถึงความคืบหน้างานแต่งงานในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะเจ้าตัวเผยว่าการ์ดแต่งงานต้องพิมพ์เชิญแขกร่วมงานกว่า 3,000 ใบยังไม่เสร็จแต่ว่าน่าจะเสร็จเร็วนี้ส่วนภาพถ่ายพรีเวดดิ้งก็บอกแฟนๆว่าใจรอหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาตัดสินใจนานมากว่าจะถ่ายในรูปแบบไหนธีมไหนดีแต่ล่าสุดนะคะได้ไอเดียที่ลงตัวแล้วค่ะพร้อมใบว่ามี2ช่างภาพดังมาถ่ายภาพให้แล้วก็เตรียมจัดเป็นเอ็กซิบิชันก่อนงานแต่งอีกด้วยนี่ไม่เคยก่อนนะคะเป็นนิทรรศการอย่างนั้นนะคะไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือตอนนี้คนถามเยอะมากว่าแบบถ่ายพรีเวดดิ้งเป็นยังไงแบบแจกการ์ดแล้วแจกแบบยังไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าการ์ดก็ยังไม่เสร็จอ้าวเหรอคะใช่การ์ดก็ยังไม่เสร็จพรีเวดดิ้งก็ยังไม่ได้ถ่ายพรีเวดดิ้ง2วันที่แล้วยังพูดกันอยู่เลยว่าแบบจะเอาแบบไหนดียังแบบสรุปธีมก็ไม่ได้อาจจะด้วยความที่ว่ากี้ถ่ายแบบมาค่อนข้างเยอะอะค่ะด้วยความที่พอเราถ่ายแบบค่อนข้างเยอะถ่ายชุดแต่งงานก็เคยถ่ายแล้วถ่ายทะเลก็เคยถ่ายแล้วมันเคยถ่ายแบบแทบจะเกือบแบบทุกแบบเราเลยใช้เวลาในการคิดเยอะเหมือนกันนานเหมือนกันว่าจะเอาแบบไหนให้มันแตกต่างจากที่เราเคยทำงานมาก่อนหน้านี้ซึ่งเพิ่งจะได้ข้อสรุปแต่ยังไม่บอกแล้วกันค่ะหนูจะพยายามถ่ายต้นเดือนพฤศจิกายนให้เสร็จค่ะค่ะงั้นเราต้องเฝ้า IG ของมากกี้กับป๊อกไว้ดีนะคะใช่ค่ะเป็นโจทย์ที่ยากนะคะเพราะว่าเคยถ่ายมาแทบจะทุกแบบแล้วอยู่ในวงการบันเทิงนะคะค่ะ